เราจะเริ่มขึ้นอีกแล้วนะครับโดยรุ่นยางเดิมนอร์วิชนะครับนี่คือความสุดยอดนะครับของเกมการแข่งขันออสตาร์360ซุปเปอร์คลาสแชมเปี้ยนชิพนะครับเราได้นำรุ่นรถแข่งนะครับที่เป็นรถบ้านๆนะครับเข้าร่วมทำการแข่งขันในรายการเก็บคะแนนชิงแชมป์ด้วยนะครับก็วันนี้เราอยู่กันที่หนองจานเซอร์กิตสระบุรีนะครับข้างหน้านั้นดาบุญนะครับดูหน้าแลกเกสตาร์ทวันนี้เช็คพอบโดยณหวันครับทำสนามด้วยขอบคุณณหวันด้วยขอบคุณร่วมกตัญญูครับมาแล้วไอ้คนดำเนี่ยมันแปลประสาทเสียนะมันมีชื่อผู้นำเป็นหมายเลขหมายเลขอะไรเอ่ยไม่ชัดนะครับตามมาด้วยหมายเลข10มาที่2อยู่นะครับณัฐวุฒิบุญพลูมาที่2อยู่นี่ครับรถบ้านๆครับใส่ยางเดิมๆฮะโมดิฟายเครื่องแต่ใส่ยางเดิมนะครับก็สร้างความสนุกสนานแล้วก็สร้างความนิยมอย่างสูงทีเดียวนะครับในการแข่งขันทั่วประเทศเลยตอนนี้นะฮะเพราะว่าเป็นรถบ้านๆรถที่มีอยู่แล้วในบ้านนะครับจับมาดัดแปลงเปลี่ยนยางเปลี่ยนโชคนะครับแล้วก็ลงการแข่งขันได้เลยนะครับก็ทำให้ได้รับความนิยมนะครับจัดที่ไหนรถเยอะที่นั่นนะครับผู้นำเป็นหมายเลข98หรือเปล่าเออนะครับมองไม่ชัดตัวหนังสือนิดเดียวแล้วป้ายมันน้อยนะใช่เบอร์ตัวเล็กนะครับเรามองไม่ชัดจริงๆแล้วเราก็รุ่นมีอายุแล้วสายตาก็ไม่ค่อยดีใช่ตัวหนังสือก็เล็กแต่ไกลมากนะครับท่านผู้ชมอยู่ทั้งบ้านครับเวทีภาคกับสนามแข่งนั้นมันไกลกันจริงๆนะครับเราไม่มีโอกาสเห็นใกล้ๆต้องใช้เพ่งกันมากเลยที่หนึ่งน่าคงเป็นแปะประสาทเสียจากปัตตานีนะครับเป็นผู้ขี่ผมจำท่าได้อ๋อนะครับอย่าลืมนะครับวันที่1 2พฤษภาคมนะครับรายการ MX Master Kit บ้านลิกกี้นะครับก็มีรุ่นแข่งขัน5รุ่น MX 250 MX 265 MX 85 MX CDJ นะครับก็สมัครฟรีนะครับวันที่1 2นั้นสมัครฟรีตอนนี้เราสมัครผ่านออนไลน์นะครับที่ Facebook สุพนีกาสุพนีใจนะครับโดยมีการโอนมัดจำค่าสมัคร100บาทแล้วก็ไปรับคืนได้ในวันงานนะครับแข่งกัน2วันนะครับวันเสาร์นั้นเป็นวันซ้อมเป็นวันควอลิฟายนะครับแล้วก็แข่งกัน2ฮีทด้วยกันนะครับส่วนวันอาทิตย์แข่ง3ฮีทและเอาคะแนนรวมทั้ง5ฮีทมารวมกันนะครับใครได้คะแนนสูงสุดก็คว้าแชมป์แต่ละรุ่นไปเรื่องของเรื่องให้สมัครก่อนเลยถ้าใครมีปัญหามาถามด่วนนะครับตอนนี้มันเกินครึ่งแล้วนะครับกว่าจะสมัครนะครับเรารับจำนวนแค่20รุ่นละ20คันเท่านั้นนะครับรุ่นละ20คันเท่านั้นสมัครเลยครับเสียเงินค่าสมัคร500บาทแต่เวลากลับได้กลับ 1,500 บาทเพราะว่าสมัครฟรีแถมมีค่าน้ำมันให้อีก 1,000 บาทเดี๋ยวรอฟังข่าวดีจากมาดามปุ๋มกันละกันว่าเราจะจัด5สนามเพื่อชิงแชมป์เดี๋ยวเราปรึกษากันที่สนามที่กาญจนบุรีเลยบ้านลิกกี้เลยถ้านักแข่งเข้าไปรวมกันเสร็จเราจะหาทางที่ว่าจะจัดแข่งขันกันแบบไหน5สนามชิงแชมป์ลิกกี้บอกแบบนั้นนะครับเดี๋ยวรอฟังข่าวครับรอฟังข่าวทางใต้ใช่ไหมขึ้นมาที่หนึ่งเหรอทางใต้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมเบอร์สิบนะครับณัฐวุฒิบุญพลูณัฐวุฒิบุญพลูหมายเลข10นะครับขึ้นมาแล้วแล้วณัฐวุฒิสุขบุญพูนนะครับใช่เอาแล้วตอนนี้จากทีมงานตั้มกรมหลวงครับมาไม่ผิดหวังเด็กทางใต้ครับมาแล้วขึ้นมาอยู่อันดับที่หนึ่งแล้วหุ่นดีด้วยหุ่นดีด้วยหน่วยก้านดีครับจากที่นำตามอยู่หลายรอบตอนนี้ขึ้นมารถมิตาก้าหน้าด้วยหมายเลข10เดี๋ยวที่2นั้นตามเข้ามาครับเป็นหมายเลข49
82ยังอยู่ไหนเอ่ยสมพงษ์สมพงษ์ปราโมทธนพุทธิพงษ์อันดับที่4อยู่โอ้โหตั้มกรมหลวงเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาแล้วใครท้ายแล้วนี่ใครว่าทางใต้โดดไม่ได้วันนี้ต้องมาบ่อยๆนะครับต้องมาบ่อยๆฝีมือดีๆแบบนี้ช่างเก่งแบบนี้ลงกึ่งตั้มกรมหลวงสุดยอดครับมาแล้วไม่เคยให้ผิดหวังครับวันนี้เรายังใช้ผ้าคุณหนูตั้มกรมหลวงอยู่เลยของขวัญสวัสดีปีใหม่อยู่นะครับขอบคุณตั้มด้วยฝีไม้และมือดีครับมาแล้วครับณัฐวุฒินะครับข้างหลังก็จะเอามั่งปาโมทธนพงศ์ก็มาแล้วยังมี88ครับที่ตามมาในกลุ่มหลังด้วยกิติศักดิ์มาจันทึกนะครับรันมันทวีชัยรันมันดุริกจังจะโอช่างโก้ทีมผมจะบอกท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านรุ่นนี้ขี่ยากนะครับเพราะว่ามันเป็นยางเดิมใช่เพราะว่าไม่มียางดอกที่ว่าจะรองรับกับดินและโชคหน้าเดิมด้วยใช่มันเดิมด้วยนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่านักแข่งแต่ละท่านมีความสามารถในการขับขี่ครับต้องยอมรับจริงอ้นว่าไงอ้นพระบาทแหมอ้นพระบาทก็ลงด้วยครับปีไม้ละมือดีครับก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็ราชภูมิอินทรโสภาก็มาด้วยแจ็คผู้ใหญ่แจ็คลุงนภาก็มามณฑลทองสองครับเสียเอครับสวัสดีลุงมันครับสวัสดีครับเอครับอยู่ทางภาคใต้ครับช่างโอครับขอบคุณมากแหมขอบคุณมากทีเดียวนะครับสุดยอดครับพี่เลี้ยงรับเลยโชว์เลยต้องครับนัทวุฒินะครับอ๋อไอ้ออมสินนิธาเนี่ยใช่ออมสินไหมใช่ใช่ออมสินเนี่ยแหมทางภาคใต้ฝีมือดีนะครับรับรถรับน้ำเลยนะครับพี่เลี้ยงฝีมือดีทีเดียวนะครับน้อยน้อยนะครับ